โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ยกระดับจากคลินิกพันธุศาสตร์เชิงป้องกันเป็นศูนย์เวชศาสตร์จีโนมบำรุงราษฎร์ซึ่งเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีและความรู้ด้านพันธุกรรมมาใช้ในเชิงป้องกันให้แก่ผู้ป่วยอย่างครบวงจรเป็นที่เดียวในประเทศไทยโดยส่งมอบการดูแลรักษาสุขภาพในระยะยาวที่มุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพในทุกๆด้านตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมในเชิงป้องกันเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรคภายใต้ห้องปฏิบัติการของตนเองที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกันโดยทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการและผู้ชำนาญคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ร่วมกันกำหนดแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ดีและเหมาะสมที่สุดตลอดจนการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องจนทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ให้บริการด้านเวชศาสตร์จีโนมจากกระทรวงสาธารณสุขงานหลักๆที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการเกี่ยวกับเวชศาสตร์จีโนมเนี่ยครับประกอบไปด้วยเรื่องของการตรวจรักษาแล้วก็ป้องกันในส่วนของการตรวจรักษาเนี่ยก็คือในกรณีของผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพันธุกรรมหรือความผิดปกตินั้นเกิดจากโรคพันธุกรรมเราก็จะมีบริการตรวจโดยแพทย์แล้วก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันหากว่าพบว่าเป็นโรคพันธุกรรมการตรวจก็จะมีผลไปสู่ครอบครัวด้วยเนื่องจากว่ากรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดได้ดังนั้นก็อาจจะมีคนที่มีความเสี่ยงในครอบครัวมาตรวจเพิ่มเติมภายหลังจากที่คนแรกในครอบครัวตรวจแล้วก็จะนำไปสู่การรักษาในส่วนที่2เป็นเรื่องของการป้องกันการป้องกันได้ทำหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นคู่สามีภรรยาที่ตั้งใจว่าจะมีบุตรก็สามารถที่จะมารับการตรวจเพื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อการที่จะมีบุตรเป็นโรคพันธุกรรมไหมแม้ว่าทั้งสองคนจะไม่มีประวัติครอบครัวใดๆเลยถ้ามีประวัติครอบครัวยิ่งเสี่ยงแต่ถ้าไม่มีประวัติครอบครัวก็อาจจะมีการตรวจหาว่าคนทั้งคู่เป็นพาหะของโรคพันธุกรรมเดียวกันไหมหากว่ารู้ก่อนก็จะมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการมีลูกเป็นโรคนะครับนอกเหนือจากนั้นการป้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจก่อนที่จะมีอาการในกรณีที่มีประวัติของคนในบ้านที่เป็นโรคพันธุกรรมเจ้าตัวที่ปกติดีก็อาจจะมีพันธุกรรมแต่ยังไม่แสดงอาการการตรวจในบริบทที่เหมาะสมโดยการผ่านคำปรึกษาแนะนำเนี่ยก็จะช่วยให้เจ้าตัวตัดสินใจได้ว่าอยากจะรู้หรือไม่อยากจะรู้ว่าตนเองปลอดภัยหรือเป็นโรคหรือไม่นะครับในส่วนสุดท้ายซึ่งเดี๋ยวอาจารย์พลพัฒน์อาจารย์ชลพัฒน์คงเพิ่มเติมข้อมูลก็คือเรื่องของการตรวจเกี่ยวกับการใช้ยาในคนที่แข็งแรงดีเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าบางครั้งการใช้ยาอาจจะเกิดขึ้นฉุกเฉินเพราะฉะนั้นการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ยาอย่างไรโดยเฉพาะในยาราคาแพงนะในปัจจุบันการตรวจยีนก็อาจจะช่วยให้แพทย์เลือกยาเหล่านั้นให้เหมาะสมกับเราได้ประสิทธิผลที่ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงผลข้างเคียงอันนี้ก็คือบริการที่มีทั้งหมดของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะที่ศูนย์เวชศาสตร์จีโนมเท่านั้นเป็นบริการที่สามารถปรึกษาได้โดยแพทย์ทุกๆคนของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ศูนย์เวชศาสตร์จีโนมทำตัวเป็นที่ปรึกษาของแพทย์เหล่านั้นอีกทอดหนึ่งครับก็อย่างที่อาจารย์ชนินบอกนะครับว่าPharmacogenomics ก็คือการใช้ลักษณะพันธุกรรมของผู้ป่วยหรือว่าคนแต่ละท่านนะครับเอามาทำนายการตอบสนองต่อยาการทำนายเราทำนายทั้งในมุมของเรื่องของการเกิดผื่นพยาธิรุนแรงทางผิวหนังนะครับซึ่งส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือว่าพิการได้แล้วก็ยังเอาไปใช้ทำนายการตอบสนองต่อยาในเชิงของการได้ประสิทธิผลด้วยผู้ป่วยบางรายเนี่ยเสียตังค์ค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยโดยการใช้ยาราคาแพงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ประสิทธิผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของ Pharmacogenomics เนี่ยครับก็จะช่วยทำให้คนไข้แต่ละรายเนี่ยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิผลจากการใช้ยาหายจากโรคได้ครับแน่นอนครับคำว่าศูนย์เวชศาสตร์จีโนมเนี่ยครับก็จะส่งผลทั้งในเรื่องของการที่ช่วยป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจะได้รับการรักษาด้วยการรักษาที่เฉพาะบุคคลนะครับแล้วก็ได้ประสิทธิผลจากยาเต็มที่ครับอย่างที่ผมบอกว่าการตรวจทางเวชศาสตร์จีโนมหลักๆที่เราทำเนี่ยครับเป็นการตรวจยีนที่มันไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น เราสามารถที่จะเก็บผลการตรวจเหล่านี้ครับไว้ใช้ได้ตลอดนะครับแล้วก็การเข้าถึงการบริการครับในภาคประชาชนเนี่ยเรามีกระบวนการที่จะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้ครับไปสู่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมินะครับทำให้คนไข้หรือคนไทยเนี่ยครับเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นเช่นในร้านยานะครับซึ่งเป็นระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่สำคัญสำหรับประชากรไทยครับเราสามารถเดินเข้าไปที่ร้านยาแล้วก็สามารถรับบริการการตรวจทางเภสัชศาสตร์ได้นะครับก่อนที่จะเริ่มใช้ยาที่มีความเสี่ยงนะครับ
ครับผมจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราได้มีงานแถลงข่าวว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยได้รับการรับรองให้บริการด้านเวชศาสตร์จีโนมอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อตอนอยู่บนเวทีนะครับผมว่าจริงๆการที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นคลินิกนะครับผมแล้วก็ในช่วง 2-3 ปีเนี่ยที่เราเริ่มยกระดับเป็นศูนย์แล้วก็ได้รับการรับรองนะครับประกอบไปด้วยปัจจัยประมาณสัก4อย่างนะครับจริงอย่างแรกเลยคือเรื่องของทีมสาขาวิชาชีพต่างๆที่มีประสบการณ์นะครับผมอย่างที่2เองเนี่ยเรามีห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลที่เมื่อกี้ผมเน้นย้ำไปแล้วนะครับอย่างที่3นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่มีการศึกษาหรือวิจัยนะครับผมร่วมกับสถาบันหลายๆสถาบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาครัฐเอกชนนอกแล้วก็ในประเทศแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับความที่เราพยายามมุ่งหวังว่าจะให้เป็น Academic Hospital นะครับผมเป็นโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันวิชาการเราก็มีการทำความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยการศึกษานะครับผมแล้วก็การให้บริการร่วมกับหน่วยงานภายนอกด้วยครับผมคิดว่าเราพยายามที่จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆที่เมื่อกี้ผมกล่าวถึงนะครับอย่างเช่นเรื่องของ AI นะครับมาใช้ประโยชน์อย่างมากนะครับในเรื่องของเวชศาสตร์จีโนมมีการทำงานร่วมกันกับแพทย์นะครับแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในสาขาอื่นๆนะครับไม่ได้แต่เฉพาะเรื่องของเวชศาสตร์จีโนมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ชนินกล่าวไปแล้วนะครับเราแทรกซึมเข้าไปนะครับในทุกๆสาขาเลยของโรงพยาบาลจริงๆแล้วในอนาคตเนี่ยผมมองว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะมีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆแล้วก็จะมีคนเข้าถึงได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับประโยชน์มันก็จะมีกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคหรือว่าไม่เป็นโรคในเชิงป้องกันนะครับหรือแม้กระทั่งการใช้ยาที่อาจารย์ชลพัฒน์กล่าวถึงเองนะครับผมว่าในอนาคตเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยในช่วง5ปีถึง10ปีหลังจากนี้รวมถึงเรื่องที่ผมกล่าวถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเราก็มีการมอนิเตอร์นะครับหรือว่าติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆนอกเหนือจากเรื่องของจีโนมิกส์เนี่ยเราก้าวไปถึงเรื่องของมัลติโอมิกส์แล้วนะครับผมก็ทำอะไรที่เราคิดว่าพร้อมนะครับนอกเหนือจากเรื่องของงานวิจัยแล้วสามารถให้บริการได้ทางคลินิกแล้วเนี่ยเราคงจะเอามาใช้อย่างแน่นอนครับก็เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับก็เข้ามามีส่วนช่วยในทุกๆสาขาใช่ไหมครับในเรื่องทางการแพทย์เองก็ด้วยนะครับในเรื่องของเวชศาสตร์จีโนมเนี่ยการแปลผลข้อมูลทางพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เยอะมากในสมัยก่อนอาจจะต้องใช้เวลาเยอะนะครับผมพอมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น next generation sequencing เข้ามาเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็ถูกผลิตได้ง่ายขึ้นข้อขวดก็คือการแปลผลร่วมกับนักวิทยาศาสตร์แล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชพันธุกรรมใช่ไหมครับผมฉะนั้น AI จะมาช่วยทำให้เราประหยัดเวลาแล้วก็สามารถจะแปลผลได้อย่างแม่นยำมากขึ้นโอ้ถ้าสมัยก่อนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆสัก20ปีที่แล้วเนี่ยการศึกษายีนนึงเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายๆวันหลายๆเดือนเลยนะครับยิ่งถ้ายีนที่มีขนาดใหญ่ๆพอมีเรื่องของ next generation sequencing เนี่ยก็สามารถถอดรหัสได้รวดเร็วมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่เราแปลผลเนี่ยเราก็ต้องใช้คุณหมอในนักวิทยาศาสตร์นะครับร่วมด้วยแล้วก็วิเคราะห์นะครับผมพอมี AI ก็มาช่วยเนี่ยมันจะช่วยภาษาอังกฤษว่า prioritize นะครับหรือเลือกนะครับผมผลของการตรวจเนี่ยที่คิดว่าน่าจะมีความสำคัญในทางคลินิกนะครับผมแล้วทำให้ปลายทางคอขวดเนี่ยสั้นลงอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นแค่น้อยกว่าชั่วโมงก็ได้เสียไปผมคิดว่าความจำเป็นเนี่ยอย่างแรกสุดคงจะขึ้นอยู่กับประวัติส่วนตัวแล้วก็ประวัติครอบครัวนะครับผมคนที่มีประวัติเช่นอาจจะเป็นโรคต่างๆที่เราคิดว่าน่าจะมีเรื่องของพันธุกรรมและจะมีประวัติครอบครัวนะครับอาจจะเป็นคนที่จะต้องถูกคัดเลือกนะครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำให้ตรวจนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มที่จะมีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆนะครับบางอย่างเนี่ยแม้กระทั่งไม่ได้มีโรคเจ็บป่วยอะไรแต่ถ้ารักสุขภาพก็สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถจะตรวจได้เช่นเรื่องการใช้ยาเป็นต้น